คุณลองจินตนาการดูว่าคุณจะมีความสุขสักแค่ไหนถ้าเราได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ได้ยินเสียงนกร้องในยามเช้าสูดลมหายใจได้เต็มปอดราวกับถูกโอบกอดจากธรรมชาติมีที่ที่ทุกเจเนอเรชันสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนความสุขที่สมบูรณ์แบบในจินตนาการนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ The Forest Tears Happy Living Community for Intergeneration The Forest Tears โครงการเมืองแห่งความสุขพร้อมที่พักอาศัยบนผืนป่าตั้งอยู่บนถนนบางนาตราดบนพื้นที่กว่า398ไร่มูลค่ากว่า 125,000 ล้านบาทบางนา is rising ย่านบางนาพื้นที่ทำเลทองแห่งการลงทุนที่มีศักยภาพที่สุดแห่งใหม่ในหลายปีที่ผ่านมาบางนาเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นพื้นที่แห่งโอกาสและศักยภาพของการเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจแห่งใหม่ด้วยตำแหน่งที่ตั้งทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครบางนาจึงกลายเป็นประตูสู่ฝั่งตะวันออกเชื่อมต่อพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจอย่างโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor หรือ EEC ประตูเศรษฐกิจเชื่อมไทยสู่เอเชียการขยายตัวของเมืองจากศูนย์กลางมหานครสู่เซ็นเตอร์ไลท์ทาวน์การลงทุนในทุกด้านทั้งภาครัฐและเอกชนทำให้พื้นที่ย่านบางนามีการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นว่าการขยายตัวของเมืองได้มาถึงพื้นที่แห่งนี้แล้วจนบางนากลายเป็นศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมการค้าและไลฟ์สไตล์ต่างๆครบทุกทางเลือกของการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยขนส่งสาธารณะที่มีให้เลือกใช้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางด่วน Airport Rail Link BTS SkyTrain และ MRT Yellow Line Light Rail 14 สถานีระยะทางกว่า20กิโลเมตรกำลังจะแล้วเสร็จในปีค.ศ. 2035ใช้เวลาเพียง25นาทีสามารถเชื่อมต่อ The Forest Tears กับย่านความเจริญทั่วทั้งเมืองได้ด้วยถนนหลักอย่างบางนาตราดและถนนสุขุมวิทและใช้เวลาเพียง15นาทีสามารถเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิทำให้การขับเคลื่อนทางธุรกิจนั้นคล่องตัวที่สุดก้าวสู่โอกาสแห่งอนาคตกับแผนพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินที่ใหญ่เป็นอันดับ2ในเอเชียโดยมีแผนในการพัฒนาสนามบินเพิ่มเติมทั้งหมด5เฟสคาดว่าแล้วเสร็จในปีค.ศ. 2028เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารจากเดิม120ล้านคนต่อปีเป็น150ล้านคนต่อปีเพื่อให้ประเทศไทยเป็น World Top Tourism Destinationเชื่อมต่ออย่างไร้ขีดจำกัดกับรถไฟฟ้าความเร็วสูง High Speed Rail ที่เชื่อมต่อทั้ง3สนามบินหลักคือสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองและสนามบินอุตภเวาพร้อมทั้งพัทยาและโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ได้อีกด้วยการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างครบครันในย่านบางนาทำให้บางนามีศักยภาพทางการลงทุนสูงจึงกลายเป็นเป้าหมายหลักที่นักลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันพัฒนาพื้นที่โดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิและเขตบางนากว่า 2,700 ไร่ทำเลแห่งศักยภาพส่งผลให้พื้นที่บางนามีอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินสูงสุดในไตรมาสที่4ปี2023โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น 51.3%ส่งผลให้พื้นที่นี้เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งช้อปปิ้งเซ็นเตอร์โรงเรียนนานาชาติและโรงพยาบาลเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกๆไลฟ์สไตล์ของผู้คนการเติบโตที่โดดเด่นของบางนาที่เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงโครงการ The Forest Tears ที่ช่วยยกระดับบางนาให้เติบโตมากขึ้นและทำให้บางนาเป็นทำเลที่มีความครบครันในทุกมิติของการใช้ชีวิตบางนาพร้อมแล้วที่จะเป็นแซทเทอร์ไลท์ทาวน์ศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญแห่งใหม่ของประเทศ
บางนา East Rising